ค่ะสไตล์การตกแต่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะคือเราชอบบ้านเรียบๆแต่ว่าก็เน้นว่าให้มีดีไซน์นะคะก็จะออกไปทางแนวมินิมอลสแกนดิเนเวียนนะคะก็โทนสีหลักๆของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะคุมโทนนะคะมันมีแค่สีขาวสีดำสีเบจเท่านี้เลยดังนั้นการเลือกวัสดุการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านน่ะก็จะค่อนข้างคุมโทนสีให้มินิมอลแล้วก็เป็นสีที่เราชอบค่ะหลักๆด้วยที่เราอยู่กัน2คนเนี่ยก็พยายามทำให้บ้านมันโปร่งที่สุดนะครับมีการเอากำแพงบางส่วนออกไปแล้วก็ติดตั้งกระจกแทนนะมีกระจกด้านข้างแล้วก็มีสกายไลท์ด้านบนนะเพื่อรับแสงธรรมชาติเยอะๆผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากให้แสงธรรมชาติมันรับเข้ามาเต็มๆเวลาถ่ายรูปภาพมันก็จะได้สีที่สวยกว่านะแล้วก็ในส่วนของการใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็พยายามดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์อุปกรณ์ในครัวนะครับรวมถึงพวกแสงสว่างหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำนะครับเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสองคนเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในช่วงที่ตกแต่งบ้านนะคะก็จะมีเพนพอยต์นิดนึงคือเรื่องของแสงแดดอย่างที่พี่บาสบอกไปนะคะบ้านเรามีกระจกเยอะมากมีสกายไลท์มีช่องแสงเข้าเยอะมากดังนั้นเราก็เลยต้องไปเลือกหาม่านกันก็มาเจอพัสยานะคะก็เลือกใช้ม่านของพัสยาแล้วก็นอกเหนือจากม่านแล้วเนี่ย เราก็เลือกผ้าพัสยามาทำพวกผ้าบุหัวเตียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งของพัสยาเนี่ยที่ตอบโจทย์เราก็คือ เค้กอ่ะเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็เคยไปทำสกินเทสมาซึ่งพบว่าเราแพ้ฟอร์มาลดีไฮด์คุณสมบัติพิเศษของพัสยาคือไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์นะคะแล้วก็ไม่อมฝุ่นดังนั้นน่ะใครที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็คือเลือกใช้พัสยาเนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุดเค้ก็เลยเลือกใช้ผ้าบุหัวเตียงผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านทุกอย่างเป็นของพัสยาหมดเลยตรงนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะความรู้สึกหลังใช้บริการพัสยาเคอร์เทนเซ็นเตอร์นะครับวันนั้นเนี่ยที่เค้กบอกว่าไปเดินพารากอนแล้วก็ไปแวะที่แฟลกชิปของพัสยานะครับเราก็เอาตัวอย่างสีเฟอร์นิเจอร์ของเราไปด้วยนะเพราะเราอยากจะคุมโทนบ้านทั้งหมดใช่ไหมทางพนักงานเนี่ยก็เอาตัวอย่างผ้ามาให้ดูมากมายเลยเราก็เลือกเอาแบบที่เราชอบแล้วก็นัดพนักงานเข้ามาวัดที่หน้างานนะครับวันนัดหมายเนี่ยพนักงานก็เข้ามาได้สุภาพเรียบร้อยดีมากนะครับแล้วก็เก็บงานติดให้คำแนะนำนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะใช้ม่านแบบไหนเป็นโรลเลอร์บายเป็นมูลี่หรือเป็นม่านทึบม่านโปร่งนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปตัดเย็บแล้วก็นัดหมายมาติดตั้งอีกทีนึงวันที่ติดตั้งก็ทำงานเรียบร้อยดีครับมีอะไรที่มันตกหล่นก็เก็บกวาดให้นะครับเรียบร้อยถ้าใครกำลังจะทำบ้านนะครับหรือมองหาผ้าม่านก็ลองเข้าไปดูที่แฟลกชิปที่พารากอนได้นะครับหรือว่าลองดูที่เพจพัสยาเคอร์เทนเซ็นเตอร์